สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและผมพาทุกท่านมาสัมผัสกับ Mini SE BEV โฉมใหม่ล่าสุดจาก Mini นะครับเป็น LCI มาดูกันว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างสำหรับ Mini SE นั้นเปิดตัวเมื่อต้นปี2020นะครับแต่ตัวโฉมเนี้ยเป็นโฉม LCI นะครับอาจจะทำตลาดมาได้แค่เพียงประมาณ1ปีเท่านั้นมีการปรับโฉมแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าด้วยอายุโมเดลของเขาเข้าสู่ช่วงเวลาของการปรับโฉมพอดีและถ้าจำกันได้สำหรับตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% ซึ่งเมื่อครั้งเปิดตัวนั้นมีโควต้าจำนวนจำกัดเพียงแค่25คันและเขาสร้างสถิติด้วยการจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง31วินาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่ายอดจองถล่มทลายมากสำหรับจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดทางด้านหน้านั่นก็คือการย้ายไฟตัดหมอกนะครับเข้ามาอยู่รวมในโคมตรงนี้นะฮะยังเป็นไฟLED อยู่นะแล้วก็มีตัวฮาโลเจนซึ่งชุดนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดถือว่าเจ๋งอะถ้าถามผมนะผมชอบแล้วตรงนี้มาเอามาทำเป็นอะไรตรงนี้ใช้หลักแอโรไดนามิกให้ลมพัดผ่านครับเพื่อทำให้รถนั้นลู่ลมมากขึ้นนั่นเองนะครับช่วยในแง่ของการประหยัดพลังงานได้นะครับภาพรวมด้านหน้านี้ยังคล้ายคลึงของเดิมอยู่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายสำหรับคนที่ชอบสีจากเดิมเนี่ยเขามีแค่สีเดียวเท่านั้นตอนนี้เขามีให้สีให้เลือกนะครับหลากหลายสีนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีพิเศษคือสีดำแต่เราจะเห็นเนี่ยถ้าอยู่ในแสงไฟมันจะเป็นสีออกดาร์กบลูคือสีน้ำเงินเข้มๆแต่บางจุดนะฮะเราจะเห็นเป็นสีดำอันนี้แล้วแต่เหลี่ยมมอมเหลี่ยมมุมเหลี่ยมที่มันสะท้อนนั่นเองนะครับส่วนตัวรอบข้างเนี่ยฮะเส้นสายต่างๆยังคงเป็นเส้นสายเหมือนเดิมนะครับทางด้านท้ายยังเป็นไฟทรง Union Jack แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเข้ามานั่นคือสปอยเลอร์ล่างยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับทางด้านท้ายนี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของเฮ้ยมีนะมีเยอะอยู่นะครับแบตเตอรี่ของเขานั้นวางเป็นรูปตัว T นะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงกลางนี่นะครับเป็นรูปตัว T แบบนี้ก็ไม่เสียพื้นที่สามารถยังมีพื้นที่เก็บของได้ไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างเพิ่มเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือตรงนี้ฮะสัญลักษณ์แปะเล็กๆว่ามินิยัวนะครับและการเปิดประตูก็ใช้การกดแบบนี้ฮะส่วนกุญแจเป็นแบบนี้ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นมินิอยู่ภายในมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะเนี่ยฮะเป็นเบาะใหม่นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของมินิยัวนะครับตัวนี้นี่หนังเฮ้ยหนังดีมากครับยังเป็นหนังนาป้าอยู่นะคุณภาพดีเดี๋ยวนี่ฮะให้ดูใหญ่กระชับนั่งสบายพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ง่ายๆลายเส้นต่างๆมีการปรับนะครับแล้วก็หน้าจอพวกนี้ชัดขึ้นแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะตรงส่วนของตรงกลางเนี่ยฮะแสดงผลได้เยอะมากครับผมนี่สวยงามด้วยอ่ะดูดินี่มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะส่วนตรงนี้เป็นพวกของการที่เราจะเซตติ้งต่างๆนะครับค่อนข้างละเอียดมากและนี่คือหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญเลยนะฮะในส่วนของตัวมินินั่นคือมินิแอสซิสแตนต์นะครับเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วก็สมมุติถ้ารถมีปัญหารถเสียกดที่ตัวรถได้เลยนะครับเนี่ยฮะกดที่คำว่ารถไซด์แอสซิสแตนต์กดปุ๊บเขาจะส่งข้อมูลไปที่ศูนย์กลางของมินินะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนติดต่อเรากลับมาสำหรับตัวหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับจะแสดงในส่วนของตัวปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่การชาร์จแล้วก็ความเร็วแต่จะไม่มีวัดรอบนะความเร็วเนี่ยนอกจากแสดงบนจอนี้แล้วก็จะมีจอที่ Head Up Display ซึ่งตอนนี้ขึ้นความเร็วอยู่ที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะเรายังไม่ได้ขับขี่นั่นเองสำหรับพละกำลังของเจ้า Mini SE คันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรบอกเลยนะว่ามันแรงกว่าตัว Mini Cooper S ตัวปกติที่ใช้เครื่องยนต์อีกนะครับจากที่เราได้เคยลองมานะครับระยะทางวิ่งตามการวัดของมาตรฐาน NEDC อยู่ที่217กิโลเมตรนะครับส่วนการชาร์จนั้นถ้าใช้ชุดชาร์จเร็วนะครับใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะฮะตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นชาร์จแบบท
ไทท์ทูพร้อมชุดชาร์จที่เป็นชาร์จโหมดแต่ถ้าใช้ชุดมาตรฐานจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าใช้ชุดควิกชาร์จที่เป็นวอลชาร์จจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเต็มนะครับก็ถือว่าอยู่ในยุคเริ่มต้นของรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการชาร์จพอสมควรหันมามองในส่วนของราคาของเจ้าตัวมินิ SE คันนี้เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ 2,290,000 บาทนะครับส่วนถ้าอยากได้สีพิเศษคันนี้สีแบบนี้เพิ่มอีก 30,000 เป็น 2,320,000 บาทไม่น่าแปลกใจทำไมถึงขายดีเพราะว่าด้วยราคาแบบนี้คุณได้รถที่เป็นไอคอนิกแบบนี้แน่นอนฮะรถใช้เครื่องยนต์แพงกว่านะครับในขณะที่สมรรถนะเองเขาก็ดีกว่าด้วยสำหรับรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันเลยขายดีมากๆสำหรับใครก็ตามที่อยากดูมาดูคันจริงกันได้ที่โชว์รูมของมินิและเซ็นทรัลเวิลด์โดยงานของ Millennium Auto Group ยกทับทั้ง BM แล้วก็ทั้งมินิมาให้ทุกท่านได้ดูมาดูกันได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ส่วนการตัดสินใจซื้อมาดูแล้วลองดูว่าใช่ตรงกับใจที่ตัวเองอยากได้หรือไม่สำหรับผมมันน่าซื้อมากขอบคุณสำหรับการติดตามครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ